ถามว่าลุ้นแชมป์มันก็มีอยู่แค่ประมาณบุรีทำดีๆนะอย่างแบงคอกท่าเรือจ้ะเมืองทองชลบุรีชลบุรีบิ๊กซิกเนี่ยมันอยู่ในนี้แหละถูกต้องประจวบลำพูนอะไรเงี้ยได้ไหมยังหรอกเพราะลำพูนชุดนี้มันเล่นกันมานานนะทุกทีมที่เปลี่ยนต้องใช้เวลานะไม่ใช่แค่นัดสองนัดอาจจะ5 6 7อะไรเงี้ยคือต้องให้เวลาเขาหน่อยมาถึงเรื่องไทยลีกล่าสุดเนี่ยพอลงสนามไปตอนนี้2นัดใช่ไหมเริ่มจะเห็นหน้าเห็นตาแล้วเห็นเนื้อเห็นตัวกันแล้วตอนนี้แบ่งได้ยังว่าใครที่จะแบบตามบุรีรัมย์อยู่ในกลุ่มไหนตอนนี้กลุ่มเสี่ยงตกชั้นตรงกลางหรือข้างบนพี่ยงแบ่งให้หน่อยยังหรอกยังนะคือจริงๆถามว่าลุ้นแชมป์มันก็มีอยู่แค่ประมาณสัก2ทีมอ่ะก็ชัดเจนแล้วผ่านบุรีทำดีจีสองทีมเอาถูกไหมคือเราต้องมองตัวผู้เล่นแล้วก็มองระยะยาวครับแล้วอย่างแบงคอกท่าเรือจ้ะเมืองทองชูไปแล้วชลบุรีชลบุรีก็น่าจะเป็นทีมที่แบบสอดแทรก3 4 5 6อะไรเงี้ยไป1 2เนี่ยชัดเจนสรุปพี่โยมมองว่ามาตรฐานไอ้บิ๊กซิกเนี่ยมันอยู่ในนี้แหละถูกต้องหกทีมไม่หนีไม่หนีมันไม่มีสอดแทรกเหรอเหมือนหนองบัวของพี่วังเมื่อฤดูกาลที่แล้วเงี้ยจะมีใครสอดแทรกไหมทีประจวบได้ไหมไหวไหมประจวบลำพูนอะไรเงี้ยได้ไหมยังหรอกเพราะว่าพวกนี้ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยเพราะว่าหนึ่งเขาก็เปลี่ยนแปลงผู้เล่นเยอะนะจากหนองบัววันนี้ก็เปลี่ยนแปลงต่างชาติเยอะอ๋อแต่หนองบัวคือชัดเจนแล้วว่าผมว่ายากแล้วเพราะต่างชาติมันเปลี่ยนเลยเหมือนเปลี่ยนหน้ามือไปหลังมือเลยเพราะนั้นทุกทีมที่เปลี่ยนต้องใช้เวลาน่าไม่ใช่แค่นัดสองนัดอาจจะ5 6 7อะไรเงี้ยคือต้องให้เวลาเขาหน่อยครับโอเคก็ประมาณนี้พี่โยมบอกว่ามี2ทีมนะที่แบบโดดเด่นหน่อยเอาเลยคือบุรีรัมย์กับบีจีนี่แหละถ้าใครจะตามก็2ทีมนี้เลยโอเคโอเคอ๋อไปตามข่าวตามข่าว2ทีมนี้ชัดเจนใช่โอเคเนี่ยเวลาผมพูดน่ะคือใครจะตามคือตามเชียร์นะเนี่ยมึงคิดอะไรน่ะมึงคิดเป็นพูดเลยนะเมื่อกี้หน้าคุณก็ขยิบตาให้ผมส่งให้ผมไงผมก็ต้องยิงตลอดเลยทีนี้เขาบอกว่ามันจะมีทีมที่น่าสนใจใครเขาเนี่ยใครพูดมาเลยใครเขาเนี่ยใครพูดเจ๊เจ๊พูดแล้วเดี๋ยวกูอยู่ข้าวมึงดีกว่าว่าเราลุมเขาดีกว่าถ้าตรงเนี้ยแปลกนะบางทีไอ้ประโยชน์ที่ว่าเขาแล้วก็มีคนบอกว่าใช่ใครวะไอ้วินัยอ้าววินัยไอ้วินัยมันบอกมาลมฟองไม่ต้องไปห่วงเขาหมอหรอกเรานี่แหละโอเคโอเคเอางี้เขาบอกว่ามีเขาอีกกูไอ้วินัยมันบอกว่าผ่านมาสองนัดเนี่ยมีทีมไหนที่แบบเซอร์ไพรส์พี่โย่งไหมว่าเฮ้ยเล่นดีเกินคาดด้วยหรือแบบขึ้นมาแบบเบียดแย่จริงๆคำถามเนี่ยถ้าถามสองคนมันก็รู้เอาใครเมื่อใครลำปางลำปางเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวนะทำนะเขาจ้างให้มาตอบไม่ใช่มาตอบกลับเสร็จแล้วถามต่อคือตอนนี้ทุกคนต้องบอกลำปางถูกไหมแต่คุณต้องดูพื้นฐานลำปางว่าลำปางชุดนี้มันเล่นกันมานานนะโค้ชชื่ออะไรนะเขาสวยไงเขาต้นสุกิโยธีเขาตั้งแต่เล่นอุดรเลยนะอุดรยูอุดรยูแล้วก็พออุดรยูจบแล้วก็มาเล่นลำปางใช่ไหมใช่จริงๆเขาเล่นลำปางปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ส่งทีมสู้นะเขาก็ไม่ได้กล้าขึ้นหรอกแต่ถ้าขึ้นก็คือโบนัสแล้วก็ทำได้ขึ้นจริงถูกป่ะใช่ใช่เขาเล่นกันมานานตอนนี้ทุกคนดูดิเห็นไหมแม้แต่ทั้งต่างชนต่างชาติเขาไม่ค่อยใช้ซูเปอร์ตาร์เห็นไหมใช่เพราะว่าบอลเขาต้องการบอลระบบกดดันเร็วๆไงถ้าไปใช้ซูเปอร์ตาร์แม่งไม่ได้สักตำแหน่งตำแหน่งเรียบร้อยไม่แต่เมื่อวานในบราซิลอ่ะเพชรเมืองทองบราซิลมันก็วิ่งปกติบราซิลไม่ค่อยวิ่งไงผมว่าวิ่งดิเพราะว่าไอ้เนี่ยไอ้ผมขาวๆเมื่อก่อนเคยเล่นกับพี่ที่คมสุดเลอสันเดวิสันเออเลอสันเดวิสันฟานเดสโอเคเลอสันใช่ตัวต่างชาติดูนี่อยากจะซ้ายห่างเลยเอ้าก็บอกว่าผมเมืองทองก็ไม่รู้ก็นึกว่าเลอสันไม่แต่ย้อมผมไอ้เดวิสันฟานเดสเนี่ยคือถามจริงมันอยู่มันดีมากเลยนะอยู่กับพี่มันดีเท่านี้ไหมอยู่พี่ตอนนั้นมันมาจากสงขามันเพิ่งขึ้นจากทีสามใช่แล้วก็มันก็ค่อยขัดเกลาคือทุกคนอ่ะถ้าเล่นลีกไทยนานๆน่าจะพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานแต่ต้องอยู่ที่ตัวนักเตะด้วยนะนักเตะพัฒนาขึ้นส่วนโค้ชอ่ะพี่พัฒนาลง คือต้องเล่นให้มันไงมันส่งมาแล้วคือมันส่งมาแล้วเดี๋ยวเราก็ชอบเดี๋ยวถ้ามันไม่เล่นไม่ได้มันไปไม่ถูก